ทมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่อยู่ท่ํากลางต้นไม้ใบหญ้าที่ออกดอกสะพรั่งในฤดูหนาวที่เรามีอากาศที่เริ่มเย็นแล้วนะคะเวลาที่เราปรับท่าทีของชีวิตของเราโดยการรู้ว่าไม่ว่าอะไรที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลหรืออาจจะมีเอม์เจนซีบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นมาเชา้าที่นี่มีหม้อไฟระเบิด เราจะยังมีไฟที่สว่างสวายอยู่ได้อย่างไรบางทีเราต้องซ้อมไว้เหมือนกันค่ะและถ้าเผื่อร่างกายของเรากำลังต้องการการปรับเปลี่ยนจากอุณหภูมิที่อยู่รายรอบเรามันปรับเปลี่ยนเราจะต้องรู้จักร่างกายของเราอันนี้คือกายอันนี้คือบ้านแต่มันมีเรื่องหนึ่งค่ะที่จะต้องพร้อมในการแก้ปัญหาที่สุดก็คือขจัดลามกในใจของเราวันนี้จึงตั้งชื่อไว้ว่า เราอย่าปล่อยให้ใจของเรารุงรังไปด้วยความคิดที่ไม่ดีนะคะหรือแม้แต่การปล่อยปะระเลยกับการกวาดใจของเราทุกๆวันวันนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาตอนประมาณสักตีสองสานาทีพยายามขยับให้ตัวเองนอนยาวขึ้นนะคะอันนี้ยาวแล้วนะคะคือหมายถึงว่านอนให้เร็ว หลับให้ลึกสักสีห้าชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาเวลาไหนก็เวลานั้นล่ะค่ะที่เป็นเวลาที่เราจะมีลมหายใจที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมก็ออกมาเดินเล่นเดินจงกรมและในขณะนั้นเนี่ยก็มองเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการเห็นได้ก็ต่อเมื่อใจต้องไม่อยู่รกจึงจะเห็นถ้าใจรกมันก็เหมือนแหวกเยอะหน่อยมันไม่เห็น นการที่เราฝึกให้ใจของเราเนี่ยมันเกลี้ยกลาหรือว่าขจัดสิ่งที่เป็นราม,มกออกไปมันจะเหมือนน้ําที่มันพร้อมที่จะสงบแล้วมองเห็นตะกอนเพื่อที่จะดึงตะกอนออกไปเรื่องแรกคือเอาฝุ่นหรือตะกอนออกไปก่อนแล้วป้องกันอย่าให้มันมีตะกอนใหม่อย่าให้มันมีฝุ่นใหม่และจากนั้นก็ทำสิ่งที่มันใสดีอยู่แล้วนะคะให้มันเจริญขึ้น หมายถึงอะไรสิ่งดีงามนะความเพียรในฝ่ายของกุศลก็มากขึ้นเพราะว่าเราละอกุศลได้นะคะแล้วก็รักษา,ากุศลนั้นให้ยั่งยืนตอนที่เดินจงกรมรอบอาคารเนี่ยคุณแม่ก็มองเห็นธรรมชาติที่อยู่หลายรอบเดี๋ยวเดี๋ยวถึงจะขึ้นรถนะจ้าเตรียมไว้มองเห็นคือเราอยู่ข้างบนมันก็เห็นข้างล่างเยอะมองเห็นหลายอย่างที่ได้มีโอกาสที่จะถูกนําไปหยิบ หรือวางนะคะเช่นหินก้อนนี้เป็นรูปหัวใจเ,ออเขาควรจะอยู่ที่ตรงไหนเราเอาใจของเราไว้ที่ตรงไหนใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องฝึกเขาเรียกว่าเป็นกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นถ้าเราทําให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายมีเหมือนการดูแลให้มันแข็งแรงนะคะ ใช้การดูแลใจให้แข็งแรงโดยการดูแลก,กายก่อนหยาบๆรู้ลมหายใจเข้านะคะลมหายใจเข้าที่มันเป็นยังไงคะมันรู้ตัวทั่วพร้อมมันมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรน,นะคะเห็นความเพียรชอบมีความเพียรที่จะละอกุศลคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนเราเตรียมความพร้อมเวลาที่มันเกิดอิมเมจเซนซี่อะไรในบ้านหรือชีวิตของเราเราจะง่ายเลย เป็นความเพียรเครื่องเผากิเลสเข้ามาสู่ประเด็นนี้เลยนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่217-300ยสิ0จะอั่านคุมทรัพย์ดีไหมคะงั้นตอนนี้เราลองขยับขยื่อนก่อนเพราะคุณแม่เองก็เดินอยู่รอบๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้พาทิต์มาแล้วที่จริงมาแล้วตั้งแต่เช้าหลบๆบนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาประมาณการว่าถ้ามีความเป็นไปได้เดี๋ยวจะลา ฝึกนิดนึงอ่าดูพระอาทิตย์ดูพระอาทิตย์ก่อนนะคะเดี๋ยวขับรถตามมาอยากให้ดูตรงนี้ทำไมถึงจะพาขึ้นเนินตรงนี้เพราะเมื่อกี้เห็นวิจารณ์มาทำอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้กับไฟดับอยากรู้อยากรู้อันนี้เขาเรียกว่าความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพราะตอนนี้นะคะฝึกคนทั้งหุบเขาเลยว่าลองฝึกซิว่าถ้าเราเป็นหมู่บ้านอย่างเช่นกรณีเนี้ยคุณแม่เก็บไว้ก่อน เพราะว่าดอกญ้าก,กับดอกของของอฟ้าประทานพรใช่ไหมไอ้ที่จะมาเนี่ยรุ่นฟ้าประทานพรใช่ไหมเนี่ยจะต้องเห็นว่านี่คือธรรมชาติไม,ไม่ได้อมองว่ามันลกแต่มันคือธรรมชาติอดไม่ได้เลยค่ะที่จะเดินมาทางด้านนี้เพราะว่าเห็นเขาแก้ปัญหาแล้วเ็าเดินมาทางด้านนี้ขออนุญาตเดินแบบกระดูกสหลังไปข้างหน้ามามา เรามาเดินสำรวจบ้านกันคุณแม่กำลังจะประชุมลูกศิษย์ลูกหาและคณะทำงานว่าเรากำลังสร้างสังคมอารยะเนี่ยเราต้องเรียนรู้กับการขจัดความลามกในใจทุกคนมีอยู่แต่ก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นการมีที่ถ้าสังคมนั้นเข้มแข็ง ถ้าสังคมนั้นหรือชุมชนนั้นเข้มแข็งเราจะช่วยเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองเขาไม่ขจัดสลามกในตัวเขาเองเขาจะเริ่มเป็นภาระคราวนี้เราต้องขจัดละแล้วปล่อยให้สิ่งที่เป็นภาระเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราเป็นสังคมที่ต้องแข็งแรงไปได้วยกันคุณแม่ให้มองดูพระอาทิตย์ มองไปเห็นฟ้าประทานพรแล้วก็เห็นข้อโพดเห็นดอกหญ้าถ้าคุณแม่เป็นคนเตรียมงานแบบสุกดิบงานนะจะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้สวยงามดีอยู่แล้วถ้าเรารู้จักแต่สิ่งที่เราจะต้องเอาออกคือเนี่ยค่ะพลาสติกเห็นไหมคะพลาสติกที่เราปล่อยมันไม่ย่อยสลายอันนี้เห็นชัดเลยว่าเขาเบี่ยงไป งั้นไอ้ต้นไม้ที่อยู่รอบต้นต้นว่าซึ่งต้นว่าต้นเนี้ยเล็กกว่าต้นว่าต้นใหม่เนี่ยเกือบเท่าหนึ่งถ้ามีคนตามมานะคะคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าวิธีการคือพลาสติกเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่ย่อยสลายและถ้าปล่อยมันจะโจรต่อไปอีกเยอะนี่เป็นกระบวนการของการทำงานที่ตรวจงานได้เลยว่าเราอาจจะต้องใช้ กระบวนการของการทำงานที่จะต้องใช้คนช่วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะสูญเสียถามว่าเราเห็นอะไรเราเห็นวิธีการทำงานค่ะเราเห็นกระบวนการของการทำงานซึ่งเราจะต้องฝึกให้สมาชิกในครอบครัวของเราทำงานอย่างมีระบบของการทำงานที่ไม่สร้าง ปัญหาขจัดระดับปัจเจกขจัดลามกความกล้าหน้าด้านที่จะทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมต้องทำไม่ได้และถ้าปล่อยให้กระบวนการของการทำงานหมู่ที่มันยังเกรงใจในสิ่งที่มันไม่ควรจะเกรงใจเราจะสูญเสียอิสรภาพของชุมชนนี่เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากเตือนแล้วก็ขอบคุณต้นว่าสองต้นนี้ที่มาอยู่ก่อน แล้วก็เป็นต้นว่าที่มีนกมาแล้วนะคะแล้วก็มีโพงของนกเงือกด้วยนั้นเราจะเห็นว่าการให้โอกาสกับสิ่งแวดล้อมของเราโดยการขจัดความไม่รู้มันคือการให้โอกาสตัวเองด้วยคราวนี้เราเดินต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะเดินไปตามเส้นทางที่เขามีไว้ให้เราเดินเพื่อจะเป็นการ สาธิตการทำงานแรกๆของสเสถียรธรรมสถานเส้นทางนี้เคยเดินตอนนั้นเป็นขั้นบันไดแต่วันนี้จะเป็นเวทีเห็นชัดละอันนี้อาจจะต้องเอาเหยี่ยวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกดแล้วก็มองเห็นนกอินทรีพราะอยู่ระดับนี้เรามองเห็นอะไรนะคะเราเห็นยอดของต้น อันนี้ค่ะที่จะต้องเก็บเก็บไว้เนี่ยอันนี้สวยงามมากการมองเห็นหินที่เป็นอย่างนี้ไม่ธรรมดามองลงไปเห็นดอกบัวบานเห็นสถูป,ปะเห็นน้ำตกวันนี้ไฟยังไม่มายังไม่ต้องเปิดน้ำตกถ้าไฟมาแล้วลองดูเราจะเห็นสิ่งที่เรา มีอยู่แต่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นไหมคะลองเอามือเกี่ยรตรงนี้ให้คุณแม่สิเราจะได้รู้เลยว่าตรงนี้คือเวทีที่เรารู้ละแล้วก็เก็บเชือกเหล่านี้ให้คุณแม่ด้วยเคลียร์เลยคะ่ะเพราะหินเป็นส่วนหนึ่งเอาละเดี๋ยวอาจจะมาอ่านบทธรรมตรงนี้แหละลองดูนะคะตอนนี้ถ้าถึงสามร้อยแล้วบอกคุณแม่เลยฮะสามร้อยห้าสิบฮัลโหล อยู่ที่ตรงไหนบ้างอลูกเดี๋ยวเนี่ยแหละคนเดินตามกับคนเดินนำอันนี้คือนกอินรีนกอินทรีของพี่ติง่งโอ้เมื่อวานนี้มีพี่ติ่งถามอะไรมายาวเลยไม่มีใครอ่านให้คุณยายเลยเดี๋ยวตอนเย็นดีไหมอันเนี้ยสามารถสีแวลลินได้หนึ่งตัวเลยหน้านกอินรีเนี่ยชีย้เลยตรงนี้ไม่ต้องทำเลยยืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะปรับตรงเนี้ยให้เรียบสามารถเลยค่ะ ซีเวลลินตรงเนี้ประกาศเลยนะคะลองดูมองไปทางด้านนูน้นเราเห็นแล้วนะคะเครื่องมือเขาปูผ้าละเขาจะยิงเม็ดทรายลงไปที่พระอ,องค์ท่านโอ้ยถ้าฉันอยู่บนเวทีนี้แสดงธรรมบนเวทีนี้ก็ให้สิบนาทีสองครั้งนี่เธอแท่านแสดงทรามให้เธอแอนไลน์ line, ได้เธอต้องขอบคุณสิ่งแวดล้อมเลยนะนี่เราเหนื่อยกันมากแต่เราคุ้มนะเนี่ยคุ้มค่ะคุ้ม เหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ไม่บน่นเหนื่อยก็แก้ปัญหาไปาคุณแม่เห็นเลยแจ้งแจ้งเจ้าของนกอินรีนะคะเขาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยค่ะวงดุริยางของอะไรคะของมหิโดนนะคะมูลนิธิโอ้ตรงนี้ชัดเจนชัดเจนเนาะอ่ะสงสัยจะต้องจะต้องดูว่าไอ้ต้นนี้แหละถางๆหน่อย เล่มๆเ,เนี่ยมองไปเห็นหมดเลยตั้งแต่กระสอบอะไรเนี่ยไล่ไปเลยสเตเดียมก็น่าจะน่าจะขยับได้เล็กน้อยด้ซ้ำนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอารถเฮียบที่ขนได้เอาตรงนู้นมาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้อย่างน้อยมันก็ดูลงไปจากทางด้านนี้แล้วมันเห็นว่าไม่มีคนนั่งดูได้กุหลาบก็เบิกบ,บานดีอ่า ถึงเวลาที่จะอ่านบทธรรมแล้วคะ่ะวันที่31ทุกคนได้รับเชิญจากคุณยายนะตอนนี้สุขดิบลูกหลานกลับบ้านใครที่มาไม่ได้อยู่ต่างประเทศก็ดูออนไลน์นะคะเขาใช้สวิตชิ่งตัวใหญ่แล้วก็มีข่าวดีปรากฏว่าพอรู้ว่าเป็นวันเกิดคุณยายวันที่31พี่หนุ่มกลาจะต้องมาร้องเพลงที่ที่เพชรบุรีพอดีบอกว่าจะแอบมา พี่หนุ่มกละาะเขามีคนติดตามเขาเป็นล้านคนนะบอกคุณยายบอกไม่ต้องบอกบุญไรเยอะและะ้วถ้าคนละสิบบาทเนี่ยองค์ท่าน,เ,นเสร็จเลยอะคะ่ะเราช่วยกันนะคะเราไม่ให้ใครคนหนึ่งคนใดหลอแต่ทุกคนจะได้ร่วมหล่องดงามมะงดงามกดไลค์มาแล้วกดไลค์กดไลค์เนี่ยตรงเนี้เป็นเวทีวาวรีหนึ่งตัวอันนี้คุณแม่รู้ละถ่ายภาพนี้จากมุมบนมุมล่างแล้วสามารถเลยคะ่ะไม่ต้องมีอะไรมากดิบๆอย่างนี้พอแล้ว ดิบๆอย่างนี้พอแล้วร้องอยู่บนนี้แลหละหักก้อนหินอยู่บนอย่างนี้แหละใช่เลยคําว่าใช่เลยก็คือปีแรกมันเป็นอย่างนี้แหละปีที่สองก็มีน้ําหน่อยปีที่สามก็มีพืชพันธ์ธัญญาหารเขาบอกว่าทําเกษตรก็ต้องรู้จักเนี่ยมองเห็นเลยการกวาดเดี๋ยวก็เอามาเลยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเริ่มมองถิ่นท่าทีนะคะ ของการตั้งใจยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จมาเรื่องยากที่หนึ่งคือขจัดความลามกในใจพร้อมฟังแล้วมาเลยค่ะนั่งตรงนี้นี่ใช้เวทีคนแรกแสดงธรรมเลยนะเนี่ยฮะตรงนี้หรือโอเคตรงนี้หรือตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้นจ๊ะไม่ต้องเอารถแล้วลูกนี่แหละเจง๋ง อะดูร้านเั่นหน่อยดูร้านเช่นหน่อยเตรียมจะเอารอดตอนนี้ฝึกฝึกกันฮัลโหลแม่เธอคงดีใจเออมาแม่ชื่อบุญรอดอ่ะรอดด้วยบุญอึ๊บอืได้นะคะโอเคค่ะมาค่ะอุ้ยชอบมุมนี้จังตอนเย็นเป็นยังไงขอกลับมาดูอีกทีสิเอาเวลานั้นเลยเธอ เธอมาออนวันนี้เลยเวลาเนี้ยค่ะเวลาห้าโมงครึ่งใช่ไหมห้าโมงครึ่ง,งที่เขาจะต้องเริ่มกันเนาะลองดูซิว่าห้าโมงครึ่งแสงเป็นยังไงแต่เวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นยอดของต้นกดพี่เอพี่เอพี่เอทอดผ้าป่าต้นกดเนี่ยพี่ๆหลายคนช่วยมาเนี่ยเนี่ยค่ะ ต้นละสองพันเขียวแล้วนะคะอันนี้ก็จะไปถ่ายรูปนี้ไว้ไปเคียงกับต้นที่ปลูกใหม่ล่าสุดที่ตรงที่วันนี้ที่หม้อปแปลงแตกอ่ะที่ตรงหุบเขาอาจจะภูเขาจำลองนะโอเคมาวันนี้ก็เริ่มต้นเลยค่ะข <c oughs> ุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ วันนี้ขยายคําว่าการเอียงไปในทางนิพพานในโพธิปักขิยธรรมเมื่อวานนี้เราพูดถึงสติปฐานสที่ทําให้เราเนี่ยเหมือนมีเส้นทางนะคะมีหนทางที่จะเอียงหรือว่าเทหรือว่ารุ่มไปทางนิพพานวันนี้ขยายโพธิปัจขิยธรรมตัวที่สองที่เราเรียกว่าสัมมาปทานสัมมาปทานนะมีสี่ นะคะที่เอียงไปทางนิพพานเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปทางทิศตะวันออกข้อนี้แม่ฉันใดพิสุทั้งหลายพิสุอบรมสัมมปทานสีอยู่กระทำสัมมปทานสีให้มากอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้รุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันเป็นสิ่งที่ให้รู้ว่าเราต้องเจริญสมมประธานสีอยู่เนืองเนคราวนี้จะขยายละว่าพิสุทั้งหลายพิสุอบรมสมมประธานสีกระทำสมมประธานสีให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้รุ่มไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าพิสุจน์ทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดเห็นไหมฉันทะคือความพอใจย่อมพยายามเนี่ยความเพียรย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อการไม่เกิดขึ้นแห่งสิ่งอันเป็นอกุศลรามก ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเพื่อสละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอก,กุศลลาม,มกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ลาม,มกไม่เกิดแล้วต้องละไอสิ่งที่เป็นลาม,มกที่เกิดขึ้นแล้วคือต้องขจับเพื่อการเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าทําอย่างนี้ได้มันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ยากและแห่งกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดและเพื่อรักษาตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือน เพื่อความงอกงามเห็นคำว่างอกงามนะภัยบณ์จเจริญบริบูรณ์แห่งสิ่งอันเป็นกุศล <c oughs> ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วสรุปแล้วคือหนึ่งอย่าทำอก,กุศลให้เกิดขึ้นถ้ามีอก,กุศลเก่าต้องขจัดเสีย <c oughs> เพื่อความเจริญ <c oughs> งอกงามภัยบณ์ยิ่งขึ้นของกุศลใหม่ที่ไม่เคยเกิดและรักษา กุศลน,นั้นนะคะไม่ให้เลอะเลือนเพื่อความงอกงามพบูลจเจริญบริบูรณ์แห่งสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นพิสุทั้งหลายพิสุอบรมสมประทานสีอยู่กระทําสมประทานสีให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหละอันนี้ชัดเจนเมื่อเชา้านี้คิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าจ๊ะ ก็แสดงว่าไม่ให้อากุศลใหม่เกิดขึ้นและไอ้ที่มันคุณมัวก่อนนอนเนี่ยละได้หรือยังจ๊ะละได้ให้คะแนนไปเลยเห็นไหมคะอันเนี้ยนอนภาวนาม,มาแล้วสี่เมื่อคืนเนี้ยใช่ไหมนี่ไงและวันเนี้ล่าเริงไหมคะที่จะทํากุศลที่ไม่เคยเกิดล่าเริงไหมล,ลูกล่าเริงแล้วรักษานี่ไงมีความเพียรเครื่อนเผากิเลสมีสติ มีสัมปชัญญะมีความละอายและเกรงกลัวที่จะทำกุศลวันวันหนึ่งเนี่ยไม่มีแล้วกุศลที่ทำได้ยากก็เนี่แหละมาหากุศลเลยคือนิพพานทำให้เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่อยู่ในข้อตกลงนะใครวางหินตรงไหนแสดงทำได้นั่งเลยเนี่ยงดงามยากมหมยากแต่พ่อไม่ทำงานไปขุนมัวไป เนี่ยประคองตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เลอะเลือนโอ้ oh. ถ้าเธอไม่ประคองตั้งจิตไว้เธอเลอะเลือนค่ะเห็นไหมคะเพื่อความไพยบู์งอกงามเจริญโอ้ภาษาสุดๆเราเนี่ยพูดถึงความไม่ใช่งดงามแล้วเราไปงอกงามแล้วไพบู์เจริญเห็นไหมเพราะมีอะไรเพราะมีความเพียรสามัคประทานสี่เป็นหมวดของความเพียรสี่ตัว หละอักุศลที่เคยเกิดขึ้นไม่ทำอักุศลใหม่และทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลนั้นให้งอกงามนี่ชูสี่นิ้วแย่หลานหลานก็เมื่อเช้านี้ก็ต้องตื่นขึ้นมารู้ว่าพายุจะเข้าก็แอบดีใจเล็กๆไม่ใช่หมายถึงมันจะเสียหายว่าเออฝนสั่งฟ้าอีกสักครั้งหนึ่งก็จะทำให้ตรงนี้มันเป็นยังไงคะ มันสดชื่นแล้วจากนั้นเราก็เก็บน้ําอันนี้เอาไว้นะคะก็เป็นอะไรที่อย่าไปจุกจิกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอย่าไปจุกจิกกับเรื่องที่เรากระจนข้ามได้อย่าไปจุกจิกกับเรื่องอะไรที่มันจะเสียอารมณ์เดี๋ยววันนี้ต้องมีการซ้อมลบแล้วถ้าหม้อแปลงระเบิดอย่างเงี้ยต้องยังไงสารภาพยังไม่ได้อาบน้ำเลยคะ่ะต้องไปถึงเป้าหมายดีว่าตัวหอมนะเนี่ยหอมได้วศีลค่ะอันนี้ไม่ได้อวดอ้างจริง ื่นมาจะอาบน้ํายังบอกกับคนทํางานเลยว่าเห็นไหมช้าไปเก้าเดียวก็เนี่ยแหละถึงเส้นชัยแบบเนี่ยแหละไม่ได้อาบน้ําแต่ดีว่ามันไม่เหม็นไงอ่ะไปเดินต่อตอนนี้มีคนดูไหมมีค่ะพี่ติงพี่ติงเดี๋ยวจะตอบคําถามหรือจะตอบคําถามพี่ติงเลยพี่ติงดูอยู่เปล่าล่ะพี่ติงดูอยู่เปล่าอ่านคําถามเมื่อวานสิเมื่อคืนนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาตีสองดูเช็คไง จริงๆนะอาจจะไม่ได้มองเห็นทันทีเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ข้างหน้าเวทีแต่อาจมีพี่ติ๋งถามว่าเป็นญาติเพื่อนน่ยแต่ถ้าพี่ติ๋งไม่ดูไม่เดี๋ยวพี่ติ๋งไม่ฟอร์เวิร์ดพี่ติ๋งต้องตอบมาก่อนดูยุปตอบได้ไม่ต้องอ่านก็ตอบได้พรารู้ประมาณประมาณนี้ก็มีแฟนคลับหลายคนนะติดตามเข้ามาออสเตรเลียเยอรมันออสเตรเลียเยอรมันจ้ะแคลิฟอร์เนียญี่ปุ่นอเฮ้ย อเมริกาป้าจอยแกนะป้าจอยนะอาสสัมรคุณแม่แกมุ่งม,มั่นมากเลยนะขนาดแกอยู่ที่อะไรนะอ,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 อยู่เมืองอะไรอะอาร์คันซอแกยังอยากจะมาอยู่จะมาอยู่กับคุณแม่สี่เดือนแกจะต้องอยู่ที่นี่แหละเอ้ามาเรียนรู้กับป้าจอยได้เลยป้าจอยเนี่ยเป็นอาสสัครจะมาเนี่ยคะ่ะไม่รู้โนเวม b e r หรือเดซ ember ถูกกักตัวอยู่ที่นี่และคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะมมอย่างคะ่ะพี่ติง พี่ติงยังไม่ดูงั้นเดอยวตอบตอนเย็นอยากให้เพื่อนพี่ติ๋งดูตอบตอบให้นะคะอ่าเดินมาทางนี้อางั้พี่ติ๋งก็ไม่เห็นอินทรีย์ตัวนี้สิมันเหมือนไหมเนี่ยอินทรีย์เนี่ยเหมือนมหมฮะฮะเหมือนไม่รูกขอใส่แว่นเออหูมันหายไปข้างไหมนกอินทรียก็สวยงามค่ะก็ต้นต้นไม้โอ้โหนี่เห็นไปถึงองค์ดำนะ คุณยายอยู่ตรงนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะคะวันที่31ดังต่อไปนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นเขาบอกว่าต่อไปนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนก็จะระล,ลึกถึงแต่ปีนี้มันตรงหลายเรื่องก็คือหนึ่งตรงกับว,วันเพนสิบห้าข้ามเดือน12อนันทวันมีต่ลอยกระทงชีวิตนี้มีต่ลอยกระทงเหรอรอยกิเลสด,ดีไหมสิบห้าข้ามเดือนสินะคะวันพระใหญ่อ่ะ ไอ้ส่วนลอยกระทงเนี่ยก็เ,เป็นเทศกาลนี้แหละถ้ามันตรงกับ15ค่้าขึ้น15ค่้าเดือน12นะคะก็วันลอยกระทงน้ํานองตะลิงอันนี้ก็ถูกต้องนะคะก็จะมีป้าพาจะทํากระทงแบบไม่มีนิ้วใครจะสั่งประทกกระทงป้าพานะสั่งมาเลยอารับออเดอร์อินบ็อกซ์ป้าพาจะมาแล้วมาทําที่นี่กระทงที่เกิดขึ้นจากใจของป้าพาเพื่อจะลอย อาเหอะสิ่งไม่ดีมันลอยได้ก็ดีสินะกลัวมันลอยไม่ได้สิมันต้องขจัดนะ่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะใช้ตรงนี้แหละขออนุญาตยืนไปยืนตรงนี้เธอว่ายืนได้ไหมมีคนเตือนบอกว่าคุณแม่ไปยืนยืนระวังกิ้งดูดอกบัวค่ะดอกบัวค่ะรายงานข่าวติ๊กเลยค่ะดอกบัวที่บานอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าดอกบัวดอกบัวอะไรจ้ะออสเตเรียเนะี่ยก็มีคนถวายมา อ้าวอันนั้นยังซึมอยู่แล้วลูกน้ํายังซึมอยู่อะคะ่ะที่ว่าบัวบอ่อบัวแตกอะลองลองซ่อมนะมันอยู่หน้าเวทีพอดีสวยงามค่ะขอบพระคุณมากนะคะมีคนถวายดอกบัวคุณแม่โคสไปที่ดอกบัวนะดอกบัวยักษ์อ้อดอกบัวยักษ์อ่าดอกบัวยักษ์ทีนี้มองไปทางนี้น้ําตกตอนนี้ไฟยังไม่มาก็ขอบคุณในทุกเรื่องราวของการ เรียบเรียงอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมสะใจดีเลยก็ต้องบอกเลยว่าเราปลูกต้นไม้การเขียวแล้วลูกมองไปเขียวเชยค่ะพาทิตก็วันนี้ก็อยู่กับแม่เขาว่าจะมีพายุเข้านะคะคนที่บริจาคต้นบาวบาเห็นไหมคะต้นที่เอามาล่าสุดตอนนี้เราเชื่อแล้วว่าต้นไม้เป็นลมหายใจของโลกจริงๆค่ะ เราเนี่ยหายใจเอาออกซิเจนของต้นไม้เข้ามาในกายเราแต่ไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราใจไม่ใช่ของเราไม่มีชั้นพวกไม่มีชั้นบอกแม่อย่าพูดบ่อยมันไม่มีชั้นมันดูอดอยากจ้ะเดี๋ยววันนี้มาทํากลางวันแล้วกันหมายถึงไม่มีของชั้นคุณแม่มองไปหุบเขานี้เป็นหุบเขาที่จะส่งเสริมให้เราบรรลุธรรมเป็นมอกขะ คือไม่มีของฉันเพื่อการบรรลุธรรมอ่ะไปดูสินะ่ะผัวใครอะ่ะมาอ่ะผัวใครมาบอกสิอ่ะเอ๋เห็นไหวันนี้เดินเลยไม่ขับรถเลยเพราะคุณยายมะนี่ค่ะบอกกันปะอะมาเลยลูกรดน้ําต้นไม้เนี่ยเราก็มองไปละว,ว่าเราเราได้ประโยชน์จากการทำงานหนักแล้ะ ตรงนี้ไม่ใช่ของเราถ้าวันหนึ่งคุณแม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้จําไว้ที่นี่ไม่ใช่ของใครเป็นมรดกโลกที่เราทิ้งไว้คุณแม่ตั้งใจเลยที่จะหล่อพระรยาทารามหาโพธิสัตว์ให้ครบตามความตั้งใจมันยากหน่อยรู้มันถูกท้าทายทราบไม่ใช่ทำโดยไม่รู้รู้ว่ายากถูกท้าทายแต่มหาโพธิสัตว์ ที่มีหัวใจแม่และไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบากจะสอนพวกเราเสมอว่าอย่าทำงานด้วยความกลัวความยากลำบากยากไหมยากไม่กลัวแต่มีหลายคนบอกว่าแม่ขออะไรง่ายๆบ้างก็ได้ไม่ยอมจำนนต่อความยากลำบากใครที่ใช้เรื่องความไม่ยอมจำนนจากการยากลำบาก กรุณาเดินตามมาแล้วจะเห็นว่ามันมีทางที่จะไปถึงความสําเร็จมากมายเหลือเกินต้นมะแว้งนี่เก็บเลยนะห้ามตัดเอาเป็นว่าเราจะไม่ตัดอะไรอีกแล้วก็ได้นะเก็บพลาสติกอย่างเดียวทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องตัดอีกแล้วเพราะถือว่าเป็นความเขียวโดยธรรมชาติไม่มีอะไรโลกเลยนะ,ะ,ต,ะาตาตาตายายจะไปทางด้านนี้เดินก่อนเขาบอกว่าให้เดินขึ้นที่สูงอุ้ย หมออ้อมบอกว่าคุณแม่ใส่รองเท้าเดินได้แล้วนะไม่ต้องกลัวมันสกรปรกลูกหลามมันรู้ดูสิคะเดินไปคะ่ะตอนไปเดินที่ทลามสาราที่อินเดียนะไปที่อ่าที่ประทรับขององค์ทลยลามานะลำบากกว่านี้อีกยังไปมาแล้วเลยท่านก็บอกคุณแม่ว่า นี่ถือเป็น VIP มากนะเพราะอะไรเพราะว่าทำอีเมลไปเจวันได้รับโอกาสเลยอะนะดูสิมื่กี้อยู่ข้างล่างเห็นไหมเดินนิดเดียวหาทางนี่ไงยากยังไงก็ไม่กลัวนี่ตรงนี้เป็นจอนะจ๊ะอันนี้เป็นจอเห็นเขาบอกว่าเขาทำแปลจีนแลน้วในจูตานะ่ะมานี่เลยเสียงลมหายใจป๊บปบหน่อยนะคะมาถึงนี่เลยค่ะ นี่เวลาสมชายมันหายใจแฮกแหกแหกมคงเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยค่ะมาละสะพานแห่งสติทอดมาละฮะโอ้สวยงามแสงลงพอดีเลยลูกเออลมมาลมมาเออลมมานี่อะไร มุดมุดบอกทั้งหมดพอมานนี้เลยนี่ไงมาถึงนี้เลยโอ้เห็นด้านหลังชัดเจนร้านเอารถมารับละเลยเจ็ดครึ่งแล้วบอกดูสิคะนี่ขนาดยังแค่ห้องบ้าไทยนะ หนึ่งนาทีสุดท้ายกินน้ำก่อนเดี๋ยวแถมให้หน่อยแถมให้หน่อยอ่ะดูสิคะดูสิคะใครไม่มาไม่ได้ละเดี๋ยวขอประกาศว่ามสมชายมันจะเหนื่อยเปล่าละถ้าเอาอัศจรัน์ไว้ตรงนี้อีกอันหนะึ่งอะเดี๋ยวนี้จะสั่งอะไรต้องทบทวนจะซื้ออะไรก็ทบทวนกลัวคนในบ้านเหนื่อยแต่ถ้าเราไม่เหนื่อยกันอย่างนี้นะไม่มีอย่างนี้นะ ภาษานี้สุดๆไปเลยทีเดียวทำลายอัตราตัวตนกันไปเลยทีเดียวเหนื่อยค่ะแต่ว่าสมัครใจนี่ชีวิตไม่เหนื่อยไม่รู้หรอกว่ามันขนาดไหนอะเก็บชีวิตต้องเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยยากฮะเหนื่อยสนุกไม่เหนื่อยยากคำว่าไม่เหนื่อยยากก็คือไม่ยากจน เหนื่อยแบบเศรษฐีเหนื่อยอ่ะให้อ่ะเศรษฐีต้องให้เหนื่อยแบบคนกล้าให้อ่ะถ้ากล้าให้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละองค์ที่หนึ่งมาก่อนแล้วก็เป็นบรอนเห็นเลยนะคะเครื่องมือมาแล้วขอบคุณคุณถวัลเอเชียไฟอาร์ตซึ่งบอกเป็นหน้าที่ผมครับต้องทําให้เสร็จจ้าเสร็จนะคะโลกอย่างน้อยเนี่ยสองวันนี้นะคะใครที่เข้ามาก็ให้รู้เลยว่าจากนี้ไปเราใช้ทุกคนเดินถ้าคุณแม่ก็ยังต้องเดิน ต่อไปนี้ไม่เอารถเข้ามาแล้วค่ะหายใจเป็นพิรูษชนไม่เอาก็เดินก็มีรถกอล์ฟอยู่คันเนี่ยใช้เอาแล้กันใครขับรถก็อ่ะปิดค่ะเดินรอบก่อนหนึ่งรอบนี่เห็นไหมคะเราก็จะสามารถที่จะเดินเนี่ยค่ะแข็งแรงแน่นอนเปลี่ยนรองเท้าจ็อกกิ้งได้เลยเนี่ยค่ะเดินขึ้นเดินลงช่องทางนี้นะคะแล้วก็เดินไปเนี่ยเดินไป เรามีเขาไว้ให้เดินนี่นะคะเขาจะมีแคมเปญมาที่2กุมภาพันธ์นะคะเขาทําให้สุขเขาทําให้สุขก็คือภูเขาลูกนี้ยค่ะทําให้สุกแล้วเราก็จะเป็นสุขละถ้าเรารู้จักการเดินอย่างขจัดรามกเดินไปเอาไปไม่ขจัดรามกลามกลาลอลารลิงนะคะขจัดรามกอเดี๋ยวเราก็จะต้องตรงเนี้ย ทำให้มันเป็นไม่มีขยะเนี่ยเอ้ยช่วยหน่อยสิเก็บขยะก็ลดหนึ่งเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเพราะมันเป็นที่วางของอยู่อันนี้ก็เป็นเส้นทางเดินจงกรมได้ก็ทําได้เลยขอให้เราเดินอย่างคนเป็นอิสระจากการมีพิษในใจของเราซึ่งก็เป็นลามกนะคะละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อยังประโยชน์ในการทำกุศลที่ไม่เคยเกิดเช่นการมีชีวิตที่สงบเย็นมีจิตที่คิดจะให้ที่เบามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีการรู้จักให้ทานจาคะสละออกไปนะคะมีทานศีลภาวนาอยู่ในทุกลมหายใจเนี่ยคุณแม่ก็แทบจะเป็นพีเซนเตอร์ที่เดินไปตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำความสะอาดไว้เลย เป็นสำหรับที่นั่งภาวนาที่ดีมากทำโยคะได้เราจะจบกันที่ตรงนี้หรือจะไปจบกันที่ตรงนู้นจบตรงนี้โอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นวันนี้อย่างรู้จักการขจัดรามกเช้านี้จะทำอะไรถามตัวเองว่าทำด้วยจิตที่สุจริตสร้างกุศลและเจตนา กุศลเจตนาทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอย่าทำงานอย่างไม่รู้เรื่องแล้วปล่อยให้อกุศลเข้ามาถึงจะบอกว่าไม่เจตนาแต่มันเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเพื่อความงอกงามมีกุศลและเจตนาในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมขจัดรามกเก่าออกไปอย่าทำรามกใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วทำความเพียรชอบเข้าถึงมรรคผลนิพพานให้ได้มีปัญญาศีลและสมาธิ ที่รูเอียงไปเพื่อการเป็นอิสระจากทุกขร่าเริงอย่างนี้ทุกลมหายใจแห่งสติวันนี้มีนัดหลายนัดมากค่ะแต่ทุกนัดมีไว้เพื่อทำกุศลให้ถึงพร้อมขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้ที่จะมาเยือนวันนี้และผู้ที่ทำงานอยู่เราต้องแน่ใจว่าเราเป็นชุมชนแห่งธรรมใครผิดศีลผิดธรรมและยังไม่มีฮิริและโอตะปะคุณแม่ว่าธรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดค่ะ เราต้องมั่นใจว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับธรรมะอีกแล้วขอให้มีชีวิตอย่างสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะวันนี้เราจะพบกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับเชฟทองก้อนเขาพยายามที่จะเอาผักที่คณะไม่ชีปลูกเนี่ยขึ้นมาทําอาหารให้พวกเราและคณะทํางานนะคะก็ถือว่าเป็น VIP คณะแรกที่ควรจะได้ชิมผักในทาราฟาร์และจากนั้น เราก็จะเปิดโอกาสให้คนเข้ามาสนับสนุนมาเป็นเมล็ดพันธุ์ของทารลาฟาร์นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามตอนเวลา11นาฬิกาใช่ไหมอ่าและเย็นนี้คุณแม่จะลองกลับมาเดินตรงนี้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะเป็นแค่เรียกว่าสุกดิบอ่ะรันทรูเลยนะคะแต่วันนี้มีนัดกับกลุ่มของกลุ่มของการเดินป่าอาป่าด็อกเตอร์ทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มของ อุทยานนะคะเนชั่์พาร์คจะมาบวกกับคุณแม่เรื่องการอาบป่าคุณแม่ก็ใช้การเดินอย่างเี้ยแหละค่ะถือเป็นการทําคลิปไปด้วยเลยยินดีมากเลยนะคะถ้าหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นบ้านของโลกใบนี้เป็นมรดกธรรมที่เราได้ทิ้งกุศลและเจตนาเอาไว้ขอให้คุณมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขและอย่าลืมคุณธรรมของภอริยะธาราคือยากอย่างไรก็จะเป็นประโยชน์ค่ะธรรมสวัสดีนะคะ ท่านงามทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนาะท่ากลางและที่สุดก็ขอให้ทุกคนได้มีอนิสงส์จากการได้เขียนจารึกชื่อครอบครัวของตัวเองไว้ในองค์ท่านและนําคุณธรรมไปใช้อันนี้ดีมากนะคะที่เขาเอาพลาสติกบังทรายเดี๋ยววันนี้ขอให้มาเก็บให้ตาตามาเก็บหน่อยว่าเขาพ่นทรายยังไงนะลกูกจะ้ะก็ดีมากเลยเราควร